พี่น้องครับวันนี้หัวข้อของเราพูดถึงเรื่องของการพูดหลักง่ายๆครับจงหยุดพูดก่อนที่คนฟังเขาจะหยุดฟังสำคัญนะครับว่าบางครั้งพวกเราเนี่ยพูดไปไม่รู้ว่าคนฟังเขาจะฟังไม่ฟังนั้นเวลาจะพูดอะไรแล้วเนี่ยพูดให้คนฟังเขาอยากจะฟังหลักการก็คือว่าจงพูดในลักษณะที่คนฟังเขาอยากจะฟังต่อให้รู้จักฟังในลักษณะทำให้คนที่เขาพูดเขาอยากจะพูดต่อถ้าทำงี้ได้นะครับการพูดของเราก็จะมีประโยชน์แต่ทุกวันนี้การพูดของเราหลายครั้งเป็นการพูดที่ทำให้คนฟังเขาไม่อยากจะฟังและบางทีเขาหยุดฟังไปเรียบร้อยแล้วเรายังไม่รู้ว่าเขาหยุดฟังไปเรียบร้อยแล้วทำให้เป็นการเสียเวลากับทั้งสองฝ่ายมากนั่นจะเป็นครั้งครับว่าจงพูดนะครับให้สังเกตดีนะครับว่าคนฟังฟังอยู่ไหมให้เราหยุดพูดก่อนเขาหยุดฟังนี่เรื่องสำคัญมากและประเภทไหนนะครับที่ทำให้คนฟังเขาอยากจะฟังต่อคือคำพูดที่มันสัมผัสใจคำพูดที่มันกระทบต่อความคิดของเขาทำให้มือแขนขาขยับที่อยากจะตอบสนองบางอย่างในเชิงที่บวกนั้นวันนี้หัวข้อของเราพูดถึงเรื่องว่าพูดทั้งทีนะพูดให้ดีมีเมตตาพระเจ้าของพระเจ้าวันนี้ที่เราคัดเอามาเราจะเริ่มต้นจากตอนแรกก่อนมาจากพระธรรมชื่อว่าโคโลสีบทที่4ข้อ6เขียนอย่างนี้ครับบอกว่าจงให้ถ้อยคำของท่านทั้งหลายประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอปรุงด้วยเกลือให้มีรสเพื่อท่านจะได้รู้ว่าควรจะตอบแต่ละคนอย่างไรอีกรอบนะครับอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายถึงชาวโคโลสีเขียนบอกว่าจงให้ถ้อยคำของท่านทั้งหลายประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอปรุงด้วยเกลือให้มีรสเพื่อท่านจะได้รู้ว่าควรจะตอบแต่ละคนอย่างไรบางฉบับนะครับฉบับเก่าๆเช่น1940เอ่ย1971จะบอกว่าเพื่อท่านจะได้รู้ว่าจะตอบแต่ละคนให้จุใจได้อย่างไรน่าเสียดายครับฉบับ2011เนี่ยเขาตัดคำว่าจุใจออกไปนะครับแต่จริงๆแล้วผมอยู่ในยุค1971ฉบับนั้นเรามักจะจำข้อผิดข้อนี้เพราะว่าเพื่อท่านจะได้รู้ว่าควรจะตอบแต่ละคนให้จุใจได้อย่างไรผมว่าพี่น้องทั้งหลายครับเราอยู่กับพระคัมภีร์เราเชื่อในพระเจ้าคำพูดของคนที่เชื่อพระเจ้าควรจะพูดแล้วมันจุใจคนฟังควรจะให้รู้ว่าควรจะตอบยังไงเมื่อเราฟังคนอื่นเขาพูดพระคัมภีร์เจ้าวันนี้ให้ข้อคิดอะไรบ้างครับเรามาลองดูพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับบทที่หนึ่งของเราวันนี้ก็คือว่าพูดทั้งทีพูดให้ดีมีปราณีอีกสักครั้งนะครับพูดทั้งทีนะพูดให้ดีมีปราณีคำว่าปราณีเมตตาในพระคัมภีร์ใช้ภาษาละมาเหมือนกันแต่วันนี้ขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษตัวแรกคือตัวคำว่า K นะครับ IND kind kind นะครับคำนี้แปลว่าปราณีก็ได้เมตตาก็ได้พูดทั้งทีนะครับหรือมาพูดให้มันดีนะครับมีเมตตาหน่อยนึงบางทีพ่อแม่ทำไมต้องพูดกับลูกแบบรุนแรงขนาดนั้นนะจะไม่ได้ปราณีต่อลูกเลยหรือบางทีทำไมลูกปัจจุบันเนี่ยพูดกับพ่อแม่แล้วเนี่ยไร้ซึ่งความเมตตาปราณีเลยพูดกับพ่อกับแม่แทบใจแตกสลายนี่จะพูดยิ่งแปลกใจใหญ่นะครับคนที่แต่งงานกันไปแล้วเนี่ยเวลาพูดจากันตกใจนะครับเวลาสามีพูดกับภรรยาเนี่ยไร้ซึ่งความเมตตาปราณีต่อภรรยาหรือบางทีก็ภรรยาเหมือนกันก็พูดจากับสามีเนี่ยไร้ซึ่งความเมตตาจริงๆเลยไร้ความปราณีต่อสามีขออย่าไปเช่นนั้นนะครับในครอบครัวของเรานะครับมีความเมตตาปราณีกันหน่อยในเวลาพูดใจมีคำว่า kind ความปราณีหรือความเมตตาจริงๆแล้วในภาษาอังกฤษที่เราใช้เนี่ยบ่อยๆนะครับที่เราท่องจำ1โครินธ์บทที่13อ่ะบทเรื่องความรักจำได้ครับความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณได้ภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า love is patient and kindนะกระทำคุณให้เนี่ยเขาไปขยายคำว่าคำว่า kind kind คือคำว่าเดี๋ยวนี้ก็แปลใหม่ชัวร์ฉบับ2011ได้แปลใหม่ว่าความรักนั้นอดทนนานและมีใจปราณีเขาแปลคำว่า kind ว่าปราณีฉบับเก่าแปลว่ากระทำคุณให้นั่นแสดงว่าคำว่าปราณีเนี่ยคำเนี้ยมันมีความหมายในเชิงอะไรมีความหมายในเชิงว่าเวลาทำอะไรไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันแฝงด้วยการช่วยเหลือคนต้องการความช่วยเหลือและมีคนปราณีเขาคือช่วยเขาคำว่าปราณีคำนี้หรือคายคำนี้ยังมีความหมายบ่งชี้ถึงความใจกว้างเวลาที่เราพูดอะไรกันใจกว้างหน่อยเวลาพูดจาอย่าแคบนักอย่าเอาแต่ตัวเป็นศูนย์กลางเวลาพูดจาเนี่ยให้พูดใจกว้างหน่อยอะไรยอมก็ได้ยอมเข้าไปอะไรให้ได้ก็ให้เข้าไปแต่พูดจาหลายคนเดี๋ยวผมจะพูดจะช่วยพูดเองและหลายคนชอบแซงชอบเถียงแล้วทำไมบ้านมีปัญหาครับส่วนใหญ่เพราะว่าสามีไม่ค่อยพูดจบประโยคครับภรรยาแทรกแล้ว
รือบางทีภรรยาให้ไม่ทันจบประโยคสามีแทรกแล้วขาดความใจกว้างถ้าทั้งหลายอยากจะเป็นคนที่พระเจ้าใช้ได้นะครับแล้วก็ได้เกียรติและอยากให้คนอื่นรักพระเจ้ามากขึ้นจงรู้จักฟังคนอื่นให้ครบตอนครบประโยคและรู้จักพูดจาแบบใจกว้างหน่อยครับถึงเขาจะคิดไม่เหมือนเราพูดจาไม่เหมือนเราเนี่ยใจกว้างหน่อยเวลาพูดจาเนี่ยอย่าให้มันแคบเกินไปเปิดใจกว้างเลยเวลาพูดจานั้นถ้าท่านไม่เมตตาอย่าพูดเลยครับถ้าจะพูดต้องมีเมตตาคุณต้องมีเมตตาคุณเขาเมตตาคุณมีความหมายเขาว่าใครหรือเมตตาคุณมีความหมายว่าคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นเขาคำว่าปราณีหรือเมตตานี้จึงมีความหมายว่ารู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราคนที่ไม่เคยเอาใจเขามาใส่ใจเราจะไร้เมตตาจะไร้ปราณีถ้าเราคิดสักนิดว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราเป็นเหมือนเขาเราจะขอคำพิพากษาใหม่คนเราแปลกถ้าเขาผิดมันต้องผิดต้องลงโทษแต่ถ้าเราผิดขอเมตตาขอปราณีด้วยอย่าทำกับเช่นอย่างนั้นเลยนี่คือปัญหาของคนเวลามีอำนาจมีตำแหน่งมันมักจะใช้อำนาจผิดแต่พอตัวเองหมดอำนาจแล้วคนอื่นมีอำนาจแล้วใช้อำนาจกับเราอย่างนั้นเรารับไม่ได้เรามักจะขอความปราณีด้วยขอความเมตตาด้วยในคริสตจักรก็เช่นนะครับในทีมรับใช้พระเจ้าตัวอย่างทีมรัศการเนี่ยถ้าวันนี้เราเกิดเล่นดนตรีเล่นผิดโอ้โหหัวหน้าทีมอัดจะไม่เลี้ยงเลยอย่างเงี้ยปราณีบ้างนะเราจะร้องเราจะเป็นแบ็กอัพนะร้องไปพลาดนิดเดียวถูกเล่นสับเวลาไม่เอาแล้วปราณีกันบ้างนะคนเราพลาดกันได้อาจจะเบลอจำเนื้อสับตอนบ้างนะขึ้นจังหวะยกนิ้วชี้นกนิ้วโป่งนกนิ้วอะไรก็ไม่รู้สับสนหมดเลยอาจจะตาเบลอบ้างมองไม่เห็นก็ปราณีกันหน่อยหนึ่งนะเวลาทำงานด้วยกันไม่เป็นไปตามแผนก็ปราณีกันหน่อยหนึ่งเพราะบางครั้งมันไม่เป็นตามแผนเสมอไปรู้ครับชีวิตคนเราเนี่ยถ้าผิดพลาดเนี่ยเป็นเรื่องปกติไอ้ไม่ผิดพลาดเลยผิดปกติทุกอย่างที่สมบูรณ์แบบของปลอมทั้งสิ้นของจริงไม่มีสมบูรณ์แบบสักชิ้นนะครับนั้นเวลาทำงานอยู่ด้วยกันอยู่ในบ้านอยู่ในโบสถ์อย่าหวังความสมบูรณ์แบบนะครับนั้นเวลาจะพูดจาให้มันออกมามีประกอบด้วยเมตตาคุณอยู่เสมอหรือมีใจปราณีย้ายคำเลวร้ายเนี่ยออกจากปากของเราเพราะคำเลวร้ายมันไร้ความปราณีมันโหดร้ายเกินไปนั่นจะให้มันเกิดกับเรามันคือในทำนองว่าให้เราช่วยเหลือเขาไม่ซ้ำเติมคนให้เราคิดถึงความรู้สึกของเขาอกของเขาไม่ขยี้หัวใจของเขานะครับไม่เขาเจ็บปวดมากกว่านั้นอะไรช่วยได้ช่วยอะไรที่ใจกว้างรับได้รับไปเถอะครับบางทีเป็นความเมตตากันจริงๆถ้าการแต่งงานจะเข้าใจนะครับบางทีในการสนทนาในบ้านเนี่ยความผิดถูกเนี่ยไม่ใช่เรื่องหลักในบ้านเลยนะครับแค่เมตตากันหน่อยบ่อยก็ระบายสักนิดนึงปราณีสักหน่อยนึงให้พูดให้จบเถอะครับรับรองเลยครับปัญหาการงอนกันน้อยใจกันใช้เวลาสั้นลงในการแก้ปัญหาไปเยอะทุกวันนี้เราเสียเวลางอนกันเป็นชั่วโมงงอนเป็นวันงอนเป็นอาทิตย์เพราะว่าเพียงแต่ว่าเราไร้ซึ่งความใจกว้างที่จะยอมรับความพูดผิดพลาดของเขาหรือการทำบางอย่างของเขาที่อาจจะไม่ตรงกับที่ต้องการและเราไม่ช่วยเหลือเขาให้ดีขึ้นในบ้านนะครับอย่าไปบีบคั้นต้องดีต้องสมบูรณ์แบบเวลาเขาไม่สมบูรณ์แบบช่วยเหลือเขาเลยครับจะบอกให้คนหนึ่งสมบูรณ์แบบเช่นตัวอย่างง่ายเลยปัญหาคลาสสิกในบ้านเลยผมลองพูดไปวันก่อนเนี่ยคนเข้ามาตอบสนองเป็นเกือบพันนะแค่ว่าระหว่างหนึ่งเวลาที่คนในบ้านของคุณเนี่ยนะวางของทิ้งไว้ระหว่างนะคุณบ่นใส่เขาแล้วเร่งให้เขาแก้ไขนะหรือเก็บให้เรียบร้อยกับก่อนที่คุณไม่ต้องพูดอะไรมากคุณแค่ไปหยิบแล้วเก็บเพชรเขาแทนเลยถามว่าอะไรจะง่ายกว่ากันไม่น่าเชื่อเลยครับว่าหลายคนชอบบ่นยังก็ต้องขอบ่นขอโทษนะครับจากการวิจัยมาไม่เคยมีครอบครัวไหนมีความสุขจากการบ่นเลยไม่มีเลยครับในโลกนี้ไม่มีแต่จะมีความสุขมากขึ้นถ้าหากว่าไอ้คนที่ผิดพลาดวางไว้แล้วไอ้คนนึงเดินไปแล้วก็หยิบนะเอาต่อหน้าต่อตานะไปเก็บให้โดยไม่บ่นรู้ไหมครับอะไรจะมีความรู้ภาพมากกว่านะต่อไอ้คนที่วางของหรือว่าคนที่ผิดพลาดในบ้านรู้ไหมครับถ้าเราไปบ่นว่าไอ้คนปฏิกิริยาเขาเรียก defense mechanism ทำงานแล้วก็จะผิดพลาดเรื่องตลอดไปแต่อย่างใดที่เราใจกว้างหน่อยนะครับพูดจามีความปราณีหน่อยมีความเมตตาหน่อยนะโอเคอาละเธอเหนื่อยมากไปเลยเก็บแทนเธอนะเอาถ้าคุณไม่มีคุณไม่ว่าผมเก็บแทนเธอครับดีกว่าทำไมไม่เก็บทำไมเป็นคนที่ใส่แบบนี้ทำไมแย่แบบนี้พูดไปกี่ร้อยครั้งแล้วเป็นพันครั้งแล้วเนี่ยดีหนักไปเลยครับเนี่ยเหมือนพ่อคุณเลยทำอย่างนี้หนักตัวใหญ่นี่เหมือนแม่คุณเลยเนี่ยถอดแบบมาเลยโอ้โหหนักกันเข้าไปใหญ่เลยนะครับนี่จะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับขอพระเจ้าเมตตาเขาเคยมีเรื่องเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขามีนิสัยอันหนึ่งเขาชอบลืมปิดตู้เย็นนิสัยเขาคือชอบไปเปิดตู้เย็นแล้วเขาลืมปิดตู้เย็นแล้วเขาไปนั่งทำนี่ทำนี่สามีก็เบื่อหน่ายมากเลยว่าทำไมไม่ปิดตู้เย็นเช้าค่ำก็บอกภรรยาทำไมตู้เย็นเปิดอีกแล้วทำไมเขาไม่ปิดตู้เย็นแล้วขอโทษทีคือคนเราที่แปลกคนบางคนเขาบอกเหมือนมันมี blind spot หมายความว่าบางคนที่บอดสีหรือว่ามันบางอย่างนะ
มันไม่เห็นไม่เห็นจริงๆนะหรือแก้ไม่ได้จริงๆก็เรียกบางทีเขาเรียกภาษาฝรั่งว่ามี accident prone หมายความว่ามันมีแนวโน้มที่จะทำผิดพลาดอยู่บ่อยๆแม้ว่าจะพยายามแล้วพยายามมันแตกอีกแล้วพยายามหลุดอีกแล้วตลอดเวลาเลยยิ่งระวังมากยิ่งเสียหายมากพี่น้องถ้าใครมีสามีภรรยาอย่างนี้ก็กรุณาใจกว้างเลยครับปราณีเขาหน่อยอย่าพูดซ้ำเติมเลยอีกแล้วนิสัยแบบนี้แย่อย่างนี้รู้ไหมยิ่งทำให้เขาผวามากขึ้นและยิ่งผิดพลาดมากขึ้นผมเคยรับใช้พระเจ้าตั้งแต่เป็นอนุชนมาเวลาที่รับใช้พระเจ้าแล้วขึ้นไปบนเวทีและผมจะมักมีหน้าที่หนึ่งคือเป็นคนนำใหม่ๆไปรับใช้พระเจ้านำอยู่พอลงมาปุ๊บมันขามันพลาดมันไปเตะโดนไอ้ตัวขาใหม่ล้มตึงคำแรกออกมาจากรุ่นพี่คือเอ็งรู้ไหมว่าราคาเท่าไหร่ไม่รู้รู้ว่ามันยี่ห้ออะไรตัวละกี่พันรู้ไหมกว่าจะหามาได้กี่ตังค์รู้ไหมไอ้ซุ่มซ่ามรู้ไหมครับผมมีฉายาไอ้ซุ่มซ่ามตั้งแต่เป็นอนุชนเลยในการใช้ไปจ้าแล้วต่อมาก็เวลาจะขึ้นก็เกรงอีกว่ามันจะเตะไหมจะต้องดูตลอดเวลาเลยพอขึ้นไปก็ไม่มีความสุขเพราะความกลัวแล้วสุดท้ายผมก็เลยไม่รับใช้ละไม่รับไม่เอาแล้วรับใช้ละก็นั่งนิ่งๆไประยะหนึ่งสุดท้ายมาถึงงานสำคัญมากเฮ้ยงานที่สำคัญอยู่ต้องขึ้นไปนำผมกลัวมากสุดท้ายเอาละต้องพยายามระวังตาดูใหม่ตาดูสายใหม่หรือไม่อะไรเกิดขึ้นมาถึงเวลาผมขึ้นไปทุกย่างก้าวด้วยความระมัดระวังปลอดภัยนำทุกอย่างสมบูรณ์แบบเรียบร้อยเลยจนจบและขอบคุณพระเจ้าจะเดินลงปุ๊บเตะใบกับฝนลบอีกตัวนึงนั่นตอนนั้นต้นมาฉายใหญ่ซุ่มซ่ามก็ยิ่งดังกว่าเดิมอีกแล้วแม้กระทั่งผมมีรุ่นพี่บางคนที่เขาเดินมาใกล้ๆผมแล้วก็แค่นะตบไหล่นะเรื่องเล็กแต่ทำได้ดีมาทำต่อไปรู้ไหมครับในยามนี้ไอ้คำประกอบด้วยเมตตาคุณสำคัญมากนะยิ่งการรับใช้พระเจ้าในโบสถ์เนี่ยเป็นอาจารย์สมัครส่วนใหญ่มีใจทุ่มให้รักต่อให้ค่าได้ค่าตอบแทนมาบ้างก็ไม่คุ้มกับที่ไปเมื่อได้มาเมื่อไปเที่ยวกับทำงานข้างนอกแต่คนรับใช้พระเจ้ากันนะอย่าใส่กันแบบปราศจากความเมตตาปราศจากความปราณีนั้นเวลานี้บอกว่าไงครับจงให้ถ้อยคำของท่านทั้งหลายประกอบด้วยเมตตาคุณไม่ใช่บางครั้งนะเสมอไม่ใช่บางครั้งเสมอให้มันมีความเมตตาอยู่ในทุกฤดูกาลฤดูร้อนก็มีฤดูหนาวก็มีสัตว์ประสาทพืชเมืองนอกก็มีฤดูใบไม้ร่วงก็มีฤดูใบไม้ผลิก็มีของเรากับฤดูฝนก็มีฤดูร้อนก็มีความเมตตาอย่าหายจากบ้านอย่าหายจากคิดจักอย่าหายจากสังคมอย่าหายจากที่ทำงานของเราถ้าใครเป็นหัวหน้างานมีความเมตตาปราณีกับลูกน้องมากๆหน่อยนะครับลูกน้องเช่นเดียวกันกับทุกวันนี้รู้ไหมครับหัวหน้าของท่านน่ะต้องการถ้อยคำที่ประกอบด้วยความเมตตาคุณมากกว่าเดิมเพราะว่าธุรกิจเขาไม่ค่อยไหวแล้วในยุคโควิด19วันนี้อย่าเรียกร้องอย่างเดียวนะอย่ากดดันอย่างเดียวให้กำลังใจหัวหน้าบ้างให้กำลังใจเจ้าของกิจการบ้างเขาจะตายอยู่แล้วเวลานี้นะครับเห็นอกเห็นใจกันให้ถ้อยคำท่านทั้งหลายทำอะไรครับประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอนั่นเป็นพระพรอย่างยิ่งถ้ารู้จักคำพูดจานะครับถ้อยคำประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอพูดทำไงครับประการที่สองเลยครับเวลาพูดต่อไปก็คือว่าเราใช้คำว่าวันนี้หัวข้อเราคำว่าคาย KIND คายในการพูดจาวันนี้เราพูดตัว K ตัวแรกไปแล้วคือคายก็คือคายนั่นแหละ KIND คายตัวที่สองที่เราจะพูดจากันนะครับในบ้านในโบสถ์ในทำงานหรือในสังคมให้ตัวที่สองเป็นตัว I ตัว I เนี่ยเดี๋ยวจะต้องสื่อคือ inspiring มันจะ inspiring แปลว่าอะไรครับมันบันดาลใจพูดทั้งทีแล้วเนี่ยก็คือว่าพูดทั้งทีพูดให้ดีบันดาลใจบันดาลใจหมายความว่าอะไรคำนี้หลักๆแปลว่าให้กำลังใจเวลาพูดทั้งทีเนี่ยพูดแล้วมันบันดาลใจคนอื่นให้มีกำลังขึ้นไม่เจ้ากำลังมีน้อยทุบๆโหหมดหายไปเลยนะหรือว่ากำลังใจที่มันมีอยู่เยอะพอเราพูดที่กระแทกๆจนบันดาลโทสะเกิดขึ้นนะกำลังใจหมดเลยในการทำงานด้วยกันในการพูดจากันในบ้านในโบสถ์ต่างๆขอกรุณาให้กำลังใจกันหน่อยนะครับในคำพูดถามว่าไม่ได้อย่างนี้เดี๋ยวมันเสียนิสัยต้องพูดตรงๆได้ครับพูดตรงๆได้ครับแต่อย่าเข้าใจผิดว่าพูดตรงๆต้องพูดแรงๆนะครับคนละเรื่องกันแล้วพูดกันตรงๆได้อย่าพูดแรงๆแต่ควรเข้าใจผิดว่าตรงเท่ากับแรงอ้อสมการผิดออดไม่ใช่นะครับตรงไม่ใช่เท่ากับแรงนะครับตรงนี่มีความหมายว่าใช่ก็ว่าใช่ไม่ก็ว่าไม่แต่รู้จักระหว่างใช่ใช่ค่ะใช่นะคะมันแตกต่างกันเยอะเลยไม่นะไม่นะแตกต่างกันเยอะเลย
ฉะนั้นเราพูดคำว่าไม่เหมือนกันคำว่าใช่เหมือนกันแต่น้ำเสียงหน้าตามันทำให้คำว่าใช่หรือไม่มีความหมายเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงไม่ต้องหลายครับเวลาพูดจากันนะให้มันมีอะไรต่างๆให้มันมีคำดีหน่อยนะให้กำลังใจหน่อยในเวลานี้ก็คือว่าคำว่า inspiring หรือ inspire มันมีความหมายว่าทำให้คนที่ได้ยินแล้วเนี่ยมันอยากจะทำบางอย่างมันจะไม่อยากทำอ่ะพออาจารย์มาหนุนใจว่ามันอยากลุกขึ้นมาทำใหม่วันนี้เบื่อแล้วรับใช้อ่ะนะเหน็ดเหนื่อยแล้วนะไม่อยากจะนั่งไม่อยากจะทำต่อละเหมือนรุ่นพี่บอกน้องพี่รับใช้อย่างนี้นะแล้วมันทำให้พี่เจริญยังไงมันทำให้พี่มีความสุขยังไงพี่สัมผัสกับพระเจ้าเป็นยังไงแล้วพระเจ้าทรงโปรดเมตตาตอบสนองยังไงในตอนนี้มันปัดโอ้โหมันอินสปายมันเกิดกำลังที่อยากจะทำต่อมันเกิดความอยากที่จะทำต่อแล้วมันเกิดเมื่อมันเกิดความอยากมันเกิดความสามารถขึ้นมายอมนอนน้อยลงหน่อยนึงช่วงนี้ยอมทุ่มเทหน่อยนึงมันอินสปายริงด้วยเหตุนี้เองนอกจากคำพูดต้อง KIND kindอันที่สองต้องเป็น I นะครับ inspiring คือคำว่ามันให้กำลังใจมันทำให้อยากทำมันทำให้สามารถทำได้แล้วยิ่งทำแล้วแบบมีความคิดเชิงสร้างสรรค์ด้วยไม่ใช่ทำแบบสังกระต่ายทั้งนี้ไม่ inspire นะครับ inspire หมายความว่าพอลุกขึ้นมาปุ๊บมันทำดีกว่าเดิมอีกสร้างสรรค์กว่าเดิมอีกนี่เป็นสิ่งที่พระคัมภีร์สอนทั้งหลายว่าถ้าอยากจะพูดจากันถ้าอยากจะสื่อสารอะไรกันจงให้มันเป็นการสื่อสารแบบ inspiringเสริมสร้างครับในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อ29บอกไว้หนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อ29บอกว่าเวลาพูดแบบไหนให้เรากล่าวคำดีๆแบบไหนครับเป็นคำที่เสริมสร้างเสริมสร้างให้มีขึ้นหลายอย่างไม่มีนะครับความสุขไม่มีในโลกมันต้องสร้างขึ้นมาต้องเสริมขึ้นมาผมมักจะบอกหลายๆคนว่าที่เราควรจะแต่งงานกันเนี่ยเวลาแต่งงานกันเนี่ยอย่าเข้าใจว่าพอแต่งงานก็จะมีความสุขเลยนะครับไม่เลยครับเข้าไปในบ้านในห้องหอมันก็จะมีตู้เย็นมันก็มีเตียงนอนอยู่พอเปิดตู้เย็นปุ๊บเจอความว่างเปล่าถ้าอยากจะมีอะไรกินอิ่มท้องต้องหาของใส่ตู้เย็นก่อนถูกต้องไหมครับเอาตู้เย็นเอาปลั๊กไปเสียบมันมีความเย็นอยู่ครับแต่ของกินไม่มีนะครับผมจะไม่เจอยี่ห้อในตู้เย็นที่บอกว่าซื้อเย็นมาเรียบร้อยแล้วพอเสียบปลั๊กปุ๊บไก่มาหมูมาผักมาน้ำมาไม่มีนะครับท่านต้องทำอะไรครับถ้าอยากกินอร่อยต้องไปซื้อมานะครับแล้วเอาไปใส่ตู้เย็นเช่นเดียวกันในโบสถ์ก็เหมือนกันไม่มีความสุขหรอกครับในบ้านก็ไม่มีท่านต้องไปหามาใส่เข้าไปและแน่นอนครับคำพูดเหล่านี้คือถ้อยคำที่เหมือนของดีๆใส่เข้าไปตู้เย็นนั้นในบ้านของเราใส่ไปในใจของแต่ละคนนั้นคำพูดดีๆจะเสริมสร้างแล้วเราพูดคำพูดดีๆให้มันเหมาะความต้องการเวลาพูดดีๆให้มันเป็นคุณประโยชน์ต่อคนที่ได้ยินนี่เอเฟซัสบทที่4ข้อ29บอกเลยนะครับว่าให้เราพูดจาแบบนี้พูดถ้อยคำดีๆที่เสริมสร้างเหมาะกับความต้องการและเป็นคุณแก่คนที่ได้ยินนั่นอันที่สองตัว inspiring คือถ้อยคำแบบนั้นสำคัญมากนะครับนั่นแน่นอนครับพอเรามาดูต่อมาวันประการที่สามนะเมื่อกี้พูดคำว่าเวลาพูดใจให้มันนะเมตตาเด้อ KIND kind แล้วอันดับแรกแล้วนะคำว่า kind นะแปลว่าขอให้เรามีเมตตาคุณของพระเจ้าหรือความปราณีกันหน่อยนึงอันที่สองพูดถึงเรื่องคำว่า inspiring นะให้มันมีแรงบันดาลใจให้กำลังใจกันหน่อยอันที่สามครับเวลาพูดจากันที่สามพูดทั้งทีพูดให้ดีช่วยนะครับช่วยมันเติบโตหรือเติบใหญ่ขึ้นเราใช้คำนี้คำว่าตัว N ครับ K-I-N นะเขาใช้คำว่า nourish หรือว่า nourishing คำนี้แปลความว่าอะไรจริงๆคำ nourish ตัวนี้มันหมายถึงว่ามันเป็นสารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตถ้าจะ nourish หมายความว่าสิ่งที่จะให้อย่างนี้เป็นต้นไปให้แล้วมันก่อเกิดเจริญเติบโตท่านในภาษาไทยก็จะใช้คำว่าเช่นเป็นคำว่าฟูมฟักหรือว่าเลี้ยงดูนะให้มันเจริญเติบโตในความหมายนี่ก็คือว่าหมายถึงอาหารหรือเครื่องดื่มที่กินเข้าไปเรียบร้อยทำให้สุขภาพดีแข็งแรง nourish คำนี้คำว่า nourish คือว่ามันทำให้ nourish มัน healthy อ่ะมันทำให้สุขภาพดีนั้นถ้าพูดจาแล้วเนี่ยให้คำพูดของเราเหมือนกับมันเป็นสารอาหารจะให้สุขภาพดีขึ้นบางคนพูดเมื่อเรากินแต่แป้งกินแต่น้ำตาลมันก็หวานจ่อยหรือน้ำตาลกินมากๆก็ขนเสียนะบางทีก็ขมปีไม่มีอะไรเลยนะขมคืนรับตลอดเวลาก็ไม่ดีนั้นเราต้องมีสารอาหารครับนั้นพูดอะไรแล้วเนี่ยทำให้คนฟังต้องดีขึ้นเจริญขึ้นไม่แย่ลงของเราตั้งแต่เริ่มต้นแล้วถ้าไม่มีอะไรจะพูดอย่าพูดเลยดีกว่าเขาปลอดภัยที่สุดเลยหลักการนะถ้าจะพูดต้องมีอะไรพูดเขาบอกว่าคนที่คนโง่เนี่ยนะเป็นคนที่อยากจะพูดแต่ว่าคนมีปัญญาเนี่ยเขาจะพูดเมื่อมีประโยชน์ถึงจะพูดแต่คนโง่เนี่ยขอให้ได้พูดเถอะขอได้พูดขอแสดงความเห็นแสดงความคิดเห็นพูดไปเรื่อยๆแต่ไร้ประโยชน์
ขาเพียงแต่อยากจะพูดขอให้ได้พูดแต่ว่าเขาพูดไม่เป็นดังนั้นคนที่มีปัญญาจะต้องจับพูดให้เป็นสั้นๆก็พอแล้วครับปึ้งมีความหมายมากกว่าพูดเป็นร้อยเป็นพันก็ถึงบอกว่าไงบางคนน้ำท่วมทุ่งแต่ว่าผักบุ้งหลงเหลงนะเสียเวลาเปล่าๆนะพูดให้ตรงประเด็นแต่ไม่ต้องแรงเกินไปก็ได้เราต้องเบาๆก็ได้นะผมว่าถ้าสามีภรรยาสัมผัสกันดีใช่ไหมครับภรรยาสัมผัสแต่ว่าสัมผัสอย่างนี้มันแรงเกินไปนะไม่จำเป็นต้องการสัมผัสไหมต้องการต้องการพูดความจริงไหมต้องการแต่ไม่ต้องแรงขนาดนั้นก็ได้นะเอาที่ช้ำเลยเนี่ยนะเอาแบบเบาๆสัมผัสก็พอในการพูดจาการขอให้พูดแล้วมีเมตตาคุณพูดแล้วมันบันดาลใจให้อยากกระทำต่ออยากจะดีขึ้นไม่ใช่อัดอัดกดกดบนๆต่อว่าและพูดให้มันแบบไหนครับพูดไปบอกว่าให้มัน nourishing ให้มันเสริมสร้างให้เราแข็งแรงสุขภาพดีทั้งในจิตใจในความคิดและในความสัมผัสสุภาษิต15ข้อ4บอกว่าลิ้นที่ปลอบโยนเป็นต้นไม้แห่งชีวิตลิ้นที่ปลอบโยนเป็นต้นไม้แห่งชีวิตสำคัญนะครับเราต้องการนะชีวิตที่จะดีขึ้นมันต้องมีคนให้ชีวิตเราปลอบโยนด้วยคำพูดจริงๆแล้วในสุภาษิตบทที่10ข้อ21เนี่ยเป็นข้อสำคัญมากผมลองอ่าน3คำแปลแล้วน่าสนใจมากสุภาษิตบทที่10ข้อ21นะผมเอาให้ฟังจากประมาณ3คำแปลดูกันแล้วกันมันจะคล้ายกันและแตกต่างกันนิดหน่อยแต่มันน่าสนใจเพราะมันช่วยขยายคำว่า nourish หรือว่า nourishing ว่าหมายความว่ายังไงเช่นในฉบับที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้ฉบับ2011จะเขียนบอกว่าปากของคนชอบทำเลี้ยงคนมากมายคำว่า nourish คำว่าเลี้ยงปากของคนชอบทำเลี้ยงคนมากมายแต่คนโง่ตายเพราะขาดสามัญสำนึกแต่ว่าปากเนี่ยมันช่วยเลี้ยงคนได้เยอะแยะเลยนะทำไมที่โบสถ์ต้องมีนักเทศด้วยพอจ่ายที่มาเทศนาเสร็จโอ้แล้วเขารับพระพรมากขอบคุณพระเจ้าวันนี้นะวันนี้รับกำลังมากเลยรู้สึกแข็งแรงกินอาหารวันนี้เทศดีมากเลยวันนี้ขอบคุณพระเจ้าโอ้คนเป็นร้อยเป็นพันแล้วการเลี้ยงดูจากคำพูดเพียงครั้งเดียวผมก็หวังว่าวันนี้คำพูดเพียงครั้งเดียวที่เรากำลังออนไลน์กันอยู่เวลาเนี้ยมันทำให้คนที่ชมดูอยู่ไม่รู้กี่สิบคนกี่ร้อยคนหรือกี่พันหรือกี่หมื่นหรือแสนคนไม่รู้นะทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดหรือทั่วเอเชียไปยุโรปไปอเมริกาหรือทั่วโลกที่ยินฟังเหมือนกันขอเราที่เป็นถ้อยคำทำให้ร้องหลายได้รับการเลี้ยงดูเลี้ยงดูเราเคยบอกใช่ไหมครับพระเยซูก็เคยบอกว่ามนุษย์นั้นจะบำรุงชีวิตด้วยอาหารอย่างเดียวก็หาไม่ได้แต่ด้วยเพราะฉะนั้นทุกคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าบำรุงเลี้ยงด้วยพระเจ้าของพระเจ้าทุกคำที่ออกกระบอกของพระเจ้าทำให้เราหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณคนมากมายในวันนี้พระคัมภีร์ที่เรามีอยู่ก็หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณคนมามากมายตลอดเวลาที่ผ่านมาหลายพันปีที่ผ่านมาฉบับปี1940ย้อนไปไกลหน่อยครับย้อนไปถึงปี1940เลยเขาแปลข้อความตอนนี้ว่ายังไงลิ้นของผู้ชอบธรรมเป็นไงครับย่อมเลี้ยงบำรุงคนไว้เป็นอันมากเขาใช้คำนี้ใช้คำว่าเลี้ยงบำรุงคนไว้เป็นอันมากนั้นถ้าเราจะพูดอะไรบนเวทีบนธรรมาสน์หรือพูดในกลุ่มแคร์กลุ่มเซลหรือพูดในที่ไหนก็แล้วแต่ขอให้พูดเขาพูดของเราพูดออกมาแล้วเราพูดแล้วมันเลี้ยงบำรุงคนไว้เป็นอันมากไม่ใช่ว่าฆ่าคนเป็นจำนวนมากเลยสาดกระสุนใส่นะทำให้คนหมดกำลังใจล้มป่วยล้มเจ็บลงและตายกันมากมายค่อยคำที่ใช้สำคัญมากนะครับแต่คนโฉดนะครับอดตายไปเพราะขาดความเข้าใจหลายคนเวลาพูดขึ้นมาเนี่ยมี2อย่างละระหว่างแจ้งเกิดกับแจ้งตายถ้าใครไม่เคยขึ้นเวทีนะเวลาขึ้นพูดครั้งเดียวนะแจ้งเกิดแจ้งตายพูดพิสูจน์กันครั้งเดียวไปเลยเราทั้งหลายควรจะช่วยคนให้ได้รับการเลี้ยงดูนะอย่าขาดความไว้ใจแล้วแจ้งตายถ้าพอมาดูฉบับอมตะธรรมก็แปลอย่างนี้ริมฝีปากอ่ะ3ฉบับนี้นะก็เดียวกันนะแต่ว่าใช้คำไม่เหมือนกันนะฉบับ11ใช้คำว่าปะ1940ใช้คำว่าลิ้นแต่ฉบับอมตะธรรมใช้คำว่าริมฝีปากแต่เหมือนกันหมดเลยคือสิ่งที่ออกมาจากเนี้ยออกจากปากลิ้นฟิปปากของคนชอบทำหล่อเลี้ยงคนมากมายหล่อเลี้ยงหมายความว่ามันไม่ใช่จุดเดียวมันหล่อเลี้ยงนะหล่อเลี้ยงคนมากมายแต่คนโง่ตายเพราะขาดสามัญสำนึกพี่น้องหลายถ้ามีสิทธิ์จะพูดหรือไม่พูดก็ได้นะครับแต่เวลาตำรวจไปจับคนร้ายจับผู้ต้องหาครับถ้ามีสิทธิ์จะพูดหรือไม่พูดก็ได้ทุกคำที่พูดนั้นมีผลต่อท่านในแต่คดีของศาลมีสิทธิ์จะพูดหรือไม่พูดก็ได้นะครับและผมจะบอกนะครับจากบริษัทมาแล้วเนี่ยคนพูดน้อยๆเนี่ยนะปลอดภัยคนพูดเยอะๆยิ่งยุคออนไลน์นี่นะยุคมือถือด้วยนะพูดมาเนี่ยนิดเดียวครับแค่คำพูดประโยคเดียวนะที่คุณพูดไปออกสื่อทีเดียวหมดอนาคตเลยหมดความสุขแล้วที่พูด
ประโยคเดียวเท่านั้นเองแต่ประโยคเดียวนั้นถูกอัดเอาไว้และขึ้นปุ๊บนะพอขึ้นไปใน YouTube นะขึ้นไปโลกของ Facebook นะ Instagram หรือ Twitter มันเปลี่ยนชื่อคนเลยพริบตาเดียวยิ่งมีกฎหมายปัจจุบันนี้ด้วยนะมันถึงคุกถึงตารางถึงบทอนาคตขอพระเจ้าเมตตาทั้งหลายนะครับแล้วเรามาดูต่อก็คือว่าอธิบายว่าเวลาเนี้ยเวลาพูดให้มัน nourish หรือว่า nourishing คือให้มันบำรุงเลี้ยงที่จะแปลก็ได้แปลว่าเลี้ยงก็ได้เลี้ยงบำรุงก็ได้หรือว่าหล่อเลี้ยงก็ได้ขอใช้คำว่าหล่อเลี้ยงนะถ้าหากว่าใครมีบ้านปัจจุบันนี้อยู่ตามคอนโดยิ่งบ้านด้วยก็มีที่ดินด้วยก็ต้องเอาใส่กระถางต้นไม้เล็กๆต้นไม้มาตั้งไว้ต้องฟูฟักนะต้องให้แดดบ้างให้น้ำบ้างเพราะว่านิดเดียวตายง่ายๆเลยเดี๋ยวปัจจุบันนี้นะเวลาปลูกอะไรเล็กๆนะต้องหล่อเลี้ยงมันนะให้แน่ใจว่ามีน้ำใส่นะมีโดนแดดหน่อยนะมีปุ๋ยนะจะตากแดดก็ไปเดี๋ยวตายเพราะต้นเล็กๆนะต้องโดนแดดบ้างนะโดนแดดตลอดเวลาตายไม่โดนแดดก็ตายเหมือนกันต้องระวังต้องหล่อเลี้ยงดูตลอดเวลาจิตวิญญาณคนจิตใจคนก็เหมือนต้องหล่อเลี้ยงเขานะครับถ้อยคำที่เราออกจากปากเราเนี่ยจะหล่อเลี้ยงคนเหล่านั้นนี่เป็นทำไมขึ้นใจจัดเรื่องความสำคัญต่อการเทศนาการสอนเพราะมันหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณทุกคนแต่ถ้าผู้รับใช้พระเจ้าไม่รับผิดชอบหรือคนที่กล่าวไม่รับผิดชอบไม่เตรียมไม่เตรียมอาหารเลยทุกครั้งที่ขึ้นเทศนาทุกครั้งที่สอนก็แกะป๋องมาม่าวิญญาณจิตกินไปทุกครั้งปุ๊บก็เอาของเก่านะเปิดจากตู้มาแกะกล่องกินเฉยๆบางครั้งได้ครับจริงๆบางครั้งกินมาม่าก็ดีบางครั้งอร่อยบางครั้งเนี่ยบางครั้งแต่กินบ่อยๆไม่ดีนะครับมันไม่มีสารอาหารพอที่จะเลี้ยงชีวิตเราทั้งหลายได้แต่มันช่วยเราอยู่รอดได้เฉพาะกินเฉพาะครั้งได้การที่เอาแค่ของเก่าแกะออกมาแล้วว่าของแบบว่าเอาชั่วโมงบินมาช่วยเหลือแค่เฉยๆน่ะโอเคได้เหมือนเล่นดนตรีครับเหมือนเล่นกีฬาสกานเนี่ยไม่ต้องซ้อมก็ได้ครับกีฬาสกานน่ะแต่ทั่วทิศไม่ซ้อมเลยก็ไม่ดีนะครับแต่บางที่ไม่มีเวลาซ้อมก็ยังดีกว่าไม่ได้เล่นแต่อย่าเล่นอย่างนั้นโดยไม่ซ้อมเสมอไปเมื่อกี้จำได้ครับหัวข้อเราวันนี้ก็คือพูดทั้งทีพูดให้ดีมีเมตตาแล้วเราใช้คำว่า kind แทนคำว่าเมตตาหรือปราณีเราพูดว่าจะพูดได้ดีต้องมีตัว k ตัวแรกคือคำว่าอะไรKind ให้เรามีเมตตากันหน่อยหนึ่งนะการมีเมตตาคือสำคัญมากเลยแล้วเราก็พูดถึงคำที่สองก็คือว่าตัว I เวลาพูดต้องมี inspiring พูดแล้วมันต้องมีกำลังใจอยากกระทำอยากไปต่อแล้วต่อพูดตัว N จะไม่ใช่ N ก็คือว่า nourishing พูดแล้วมันรับการเติบโตขึ้นนะมีสารอาหารฝ่ายจิตวิญญาณฝ่ายจิตใจขึ้นมาแล้วตัวสุดท้ายก็ตัว D ตัว D ได้คำว่า delighted หรือว่า delightfulDelightful D-E-L-I-G-H-T-F-U-L ประการสุดท้ายของเราพูดทั้งทีพูดให้ดีที่ถูกใจที่ถูกใจถูกใจนะคนเราเมื่อกี้ถูกต้องสำคัญละไม่ต้องแรงแต่ถูกใจด้วยนะเรื่องระหว่างถูกใจถูกต้องแล้วคนบอกว่าเอาถูกต้องอย่างเดียวไม่เอาถูกใจจะพูดประโยคนี้ไม่ทีนะจะเอาถูกต้องอย่างเดียวไม่ถูกใจนะหรือเอาแต่ถูกใจไม่ถูกต้องไม่เป็นไรช่างมันอันนี้อันตรายนะอันตราย delightful นั้นถ้าเราใช้คำว่า delightful มีความหมายว่าถูกใจมากๆเลยคำว่า delightful เนี่ยนะหมายความว่าอะไรโอ้ดึงดูดใจมากเลย delightful หมายความว่าสนุกสนานนั้นเวลาพูดต่างๆแล้วขอให้เรามีรสชาติด้วยกลับไปที่ตอนแรกบอกว่าไงบ่งด้วยเกลือให้มีรสนะแล้วเคยกินอาหารแบบไม่ใส่น้ำปลาไหมครับกินอาหารแบบไม่ใส่เกลือไหมไม่มีรสเค็มไหมโอ้กินได้นิดเดียวนะครับพอกินแล้วมันมีเค็มหน่อยนะมีอาหารรสชาติน่ะมันกินแล้วเจริญนะเอาเจริญอาหารมากขึ้นงั้นต้องพูดให้มันน่าสนใจพูดให้มันพูดแล้วเนี่ยลึกซึ้งและถูกใจมากเลยฟังนี่ลึกมากว่าฟังแล้วมันรู้สึกว่าถูกใจนะมันเปลี่ยนด้วยความหมายโดนใจเลยสดุดีบทที่119ข้อ47ผู้เขียนบอกว่าข้าพระองค์ปิติยินดีในพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งข้าพระองค์รักเราควรจะปิติยินดีในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังถูกต้องไหมครับแล้วฟังพระเจ้าของพระเจ้าทำให้เราปิติยินดีถ้าเราฟังคำพูดอาจารย์พูดวันนี้ปิติยินดีมากในใจหัวหน้าทีมพูดนะปิติยินดีในใจมากเลยนะมันเป็น delightful มันเป็นความน่ายินดีมากโอ้สามีพูดวันนี้ภรรยา delightful เลยน่าดีใจมากวันนี้ภรรยาพูดสามีมีกำลังใจเลยนะ delightful เลยพ่อแม่พูดดีลูกมีกำลังใจลูกพูดดีพ่อแม่กำลังจะตายจะเหี่ยวแล้วมีกำลังใจขึ้นมาเลยนั่นสำคัญมากต้องมี delightful ในเวลานี้นั้นขอพระเจ้าอวยพรพระเจ้าขอพระเจ้าวันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าจะพูดทั้งทีไม่ต้องพูดเยอะครับแต่พูดแล้วมันได้ผลทันทีพระคัมภีร์ที่บอกไว้สุภาษิต15ข้อที่23นี่ดีครับสุภาษิตบทที่15 23บอกว่าคนที่มีคำตอบเหมาะๆนะครับในปากนะย่อมยินดีนะครับคำเดียวที่ถูกกาลเทศะก็ดีจริงๆคำเดียวที่ถูกกาละคือเวลาเทศะคือสถานที่
คำที่ถูกที่ถูกเวลาดีจริงๆพี่น้องแล้ววันนี้ให้เราพูดกันน้อยๆแต่พูดได้ถูกกาลเทศะพูดแบบไหนก็พูดแบบว่าให้มันพูดดีมีเมตตาพูดจาแล้วมันบันดาลใจและพูดช่วยให้เติบใหญ่พูดถูกใจให้ยินดีนั่นคือคำว่าขาย KIND วันนี้และขอพระเจ้าด้วยพระทุกคนวันนี้ให้ทั้งหลายจะเป็นคนพูดจาแล้วเกิดเป็นพลังบวกอย่าพูดจาแล้วเกิดพลังลบอย่าบ่นอย่าต่อว่านะอย่าสาปแช่งอย่าโวยวายอย่ากล่าวหาอย่าวิจารณ์เราไม่ช่วยอะไรเลยครับให้กำลังใจคนดีกว่าไม่มีใครในโลกจะเปลี่ยนอีกคนหนึ่งได้นอกจากช่วยเขามีกำลังใจที่เขาจะเปลี่ยนตัวเองใครที่จะเปลี่ยนภรรยาเปลี่ยนใจภรรยาเปลี่ยนภรรยาที่หนักแล้วเปลี่ยนใจภรรยาที่ยังหนักอยู่เหมือนเดิมนะจงให้กำลังใจเขาเปลี่ยนตัวเองท่านเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกครับเปลี่ยนสามีเหรอผิดหวังครับท่านเปลี่ยนสามีไม่ได้นะครับท่านให้กำลังใจสามีเขาจะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนลูกไม่มีทางเปลี่ยนลูกปัจจุบันนี้คนอายุมันมีช่องว่างระหว่างวัยกันเยอะเลยอย่าคิดจะเปลี่ยนลูกนะครับจงให้กำลังใจลูกให้คำแนะนำเปลี่ยนลูกให้ลูกไปเปลี่ยนตัวเองยิ่งเปลี่ยนพ่อแม่ก็ไม่ได้ครับเด็กๆครับท่านต้องให้พ่อแม่กำลังใจและเปลี่ยนตัวเขาเองเปลี่ยนผู้นำนะครับโอ้โหยากครับท่านต้องให้กำลังใจผู้นำเปลี่ยนตัวเองผู้นำครับสมาชิกโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ง่ายเลยครับสมาชิกปัจจุบันนี้ให้กำลังใจสมาชิกเปลี่ยนตัวเองครับนั้นขอพระเจ้าอวยพรทุกคนให้รู้จักการพูดจาย้ำอีกครั้งนึงหยุดส่งพลังลบออกไปแล้วส่งพลังบวกบ้างส่งพลังบวกที่มาจากไหนมาจากพระเจ้าของพระเจ้ามาจากพระวิญญาณของพระเจ้าทรงดลใจให้เราทั้งหลายได้อ่านเรื่องของพระเจ้าบางตอนบางข้อหรือฟังบางตอนพระเจ้าดลใจเราให้เรามีพลังแน่ใจที่ส่งมาเป็นพระเจ้าของพระเจ้านะครับมันมีระหว่างคำผีกับคำพีนะครับอย่าส่งคำผีมานะครับให้ส่งคำพีของพระเจ้ามาและเราจะมีความสุขกันมากขอพระเจ้าอวยพรจำไว้นะครับพระบิดาว่าทุกคำที่ออกจากปากเราที่ไร้สาระแต่ทำให้คนเจ็บปวดพระเจ้าให้เรารับผิดชอบในคำเหล่านั้นแต่ทุกคำที่ออกจากปากเราทำให้คนรับการบันดาลใจให้มีกำลังใจขึ้นพระเจ้าจะทรงโปรดปรานและพระเจ้าทรงอวยพรคำพูดเหล่านั้นให้เกิดผลจำอีกครั้งหนึ่งเวลาเราเสียเงินทองเสมือนว่าเสียของไปหนึ่งอย่างเวลาที่เราเสียชื่อเสียงเสมือนว่าเสียของไปหลายอย่างแต่เมื่อใดเราเสียกำลังใจนั่นหมายว่าเราเสียหมดทุกอย่างอย่าให้คำพูดของใครทำให้เราหมดกำลังใจมันจะเสียหมดทุกอย่างหมดนะครับเช่นเดียวกันอย่าให้เราพูดบางสิ่งบางอย่างออกไปทำให้คนอื่นหมดกำลังใจเช่นเดียวกันเรารับผิดชอบต่อคำพูดของเราที่มีต่อคนอื่นเช่นเดียวกันนั้นขอวันนี้ให้พระเกียรติของพระเจ้าจากคำพูดของเราและขอให้คนทั้งหลายรับพรจากคำพูดเราเช่นเดียวกันขออวยพรนะครับอย่าลืมวันนี้จบแล้วออกไปหาใครสักคนหนึ่งที่จะทำให้เขาได้รับคำพูด KIND เราวันนี้เป็นคำพูดที่ kind inspiring นะเป็นคำพูดที่ nourishing เป็นคำพูดที่มัน delightful และเขาจะขอบคุณพระเจ้าที่ได้คำพูดเหล่านี้จากปากของเราและวันนี้เราได้สรรพระเจ้าอย่างแท้จริงเพราะว่าการสรรพระเจ้าในภาษาอังกฤษใช้คำว่า worship service ไม่ใช่ worship เฉยๆนะครับที่วันนี้เราตัดตอนคำว่านมัสการออกไปแล้วบอก worship พระเจ้าขอโทษทีคำว่านมัสการนั้นมาจากคำสองคำรวมกันหรือคำว่า worship serviceมันมีความหมายว่าชิปคือรัศการเซอร์วิสคือรับใช้ถ้าต้องรัศการเสร็จปุ๊บรับใช้ทันทีนั่นคือรัศการพระเจ้าฟังเทศจบปุ๊บกลับบ้านปิดพระคัมภีร์จบกลับบ้านรัศการหายไปเลยท่านต้องเอาพระคัมภีร์ที่ได้ฟังเอามาปุ๊บเอาไปทำตามนั้นด้วยการเซอร์วิสจึงเรียกว่าเป็นการรัศการพระเจ้าน้องหลายครับท่านอาจจะวอร์ชิปมานานนะครับแต่ยังไม่ใช่วอร์ชิปเซอร์วิสนั้นขอวันนี้เรามาวอร์ชิปเซอร์วิสคือมารัศการพระเจ้าเพราะคำภาษากรีกและคำว่าพีตอนนี้มีความหมายว่าถ้าตัวรัศการและออกไปรับใช้เป็นของคู่กันเมื่อระหว่างหนึ่งเหรียญมีหัวกับก้อยท่านจะหัวอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีก้อยด้วยในวันนี้เราออกไปนะครับได้ยินใช้คำใช่ไหมครับจงออกไปและเอาไปแบ่งปันรู้ใจคนอื่นต่อไปให้เป็นการรัศการพระเจ้าที่ออกมาจากจิตวิญญาณและความจริงอย่างแท้จริงวันนี้ขอพระองค์ทุกท่านครับให้เราร่วมใจไกด์ฐานในเวลานี้ข้าแต่พระเจ้าผู้สูงสุดบัดนี้ขอทุกท่านที่ได้ชมได้ฟังการสการพระเจ้าด้วยกันวันนี้แม้เราถูกบีบบังคับด้วยโควิดทำให้เราไม่สามารถมาเจอกันต่อหน้าได้มันอาจจะบังคับเราให้ไปโบสถ์ไม่ได้โควิดตัวนี้แต่มันบังคับเราให้รับสการพระเจ้าไม่ได้หยุดรับสการพระเจ้าไม่ได้และขอรับสการพระเจ้าแม้ว่าเราจะถูกจำกัดเรื่องกฎระเบียบรวมกันมากกว่า20คน50คนไม่ได้ก็จริงแต่วันนี้เราทั้งหลายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนรับสการพระเจ้าด้วยกันได้ณเวลานี้ขอพระเจ้าของพระเจ้านั้นเป็นพระของพระเจ้าที่แสดงถึงการเล่ารวมใจของพระเจ้าทั้งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ผ่านและของพระองค์ในวันนี้ให้หลายคนมีกำลังใจขึ้นและขอก็จะเป็นคนที่ช่วยคนอื่นให้มีกำลังใจเช่นเดียวกันครับผมขอพรหรือทุกคนที่ได้ฟังวันนี้ให้เป็นคนที่มีกำลังใจและเป็นคนที่ออกไปให้กำลังใจคนอื่นด้วยพระเจ้าหน้าของพระเจ้าและคำปลอบโยนที่มาจากพระวิญญาณของพระองค์ครับผมขอทูลเหล่านี้ในนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า
อามีนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ